คุณผู้ชมคะได้เวลาที่เราจะมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันแล้วกับคำศัพท์ใหม่ๆค่ะที่เกิดขึ้นจากโลกออนไลน์หรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากผู้ใช้สื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยแหละอย่างเช่นคำนี้ to Instagram to Instagram ก็คือการ post หรือว่าเล่น Instagram ละค่ะ I Instagram every meal I've had ก็คือว่าก่อนที่จะกินทุกมื้อฉันต้องถ่ายรูปแล้วก็ Instagram อัพรูปไปก่อนเลยค่ะและด้วยสมัยนี้ค่ะการที่มีออนไลน์สตรีมมิ่งอย่างเช่นพวก Netflix นะคะ Line TV เลยทำให้คนดูเนี่ยนะคะมีพฤติกรรม bingeable ที่ใช้เวลาคืนเดียวหรือว่า2คืนในการดู Netflix จนจบตอนเลยจบซีซั่นเลยนะคะนั่นก็คือ binge watching ก็คือดูไปเรื่อยๆดูซีรีส์ไปไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยติดต่อกันนะคะช่วงที่เขากักตัว14วันก็ binge watching กันไปเลยนะคะเป็นการดูไม่หยุดละค่ะดังนั้น bingeable ก็เลยหมายถึงสนุกจนสามารถที่จะดูได้หลายๆตอนติดต่อกันลืมที่จะนอนลืมที่จะหลับกันไปเลยค่ะ Game of Thrones is a really bingeable series ก็คือซีรีส์ Game of Thrones เนี่ยนะคะโอ้โหดูได้ติดต่อกันแบบไม่เบื่อเลยดูไปได้เรื่อยๆค่ะคำว่า buzzy จะหมายถึงอะไรก็ตามนะคะที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่เป็นที่น่าสนใจนะคะมีการพูดถึงตามสื่อต่างๆค่ะ This new movie is buzzy หนังเรื่องนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมค่ะถ้าเป็น buzzword ก็เป็นคำศัพท์ที่กำลังนิยมอยู่นะคะในสมัยนู้นเนี่ยจ๊าบจังเลยเคยเป็น buzzword แต่เดี๋ยวนี้หมดยุคไปแล้วนะคะซึ่งก็จะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ในลักษณะเดียวกันเป็นคำนามก็คือ buzzworthy ซึ่งหมายถึงสิ่งที่กำลังกระตุ้นความสนใจจากสาธารณชนค่ะอะไรก็ตามนะคะที่ได้รับความสนใจแบบว่าเยอะมากเลยทุกคนพูดถึงเป็นกระแสกันนะคะ COVID-19 is buzzworthy next word is tea T-E-A-T ก็แปลว่าน้ำชานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยใช้ในการพูดถึงเรื่องข่าวลือ gossip ต่างๆค่ะถ้าแบบว่ามีปมดราม่าที่แบบว่ารุนแรงนะคะแล้วก็ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ทั้งหมดเลย What's the tea? What's the tea? ก็จะหมายถึงมีข่าวลืออะไรบ้างหรอ Hangry Hangry ที่มาจากคำว่า angry แล้วก็ hungryเป็น hangry อธิบายถึงอาการที่แบบโมโหหิวโกรธเลยนะคะและนั่นก็คือ hangry วันนี้ขอบคุณ True Visions Group แล้วก็ CT Bright Holdings ค่ะไว้กลับมาพบกันใหม่นะคะช่อง 9 M-Quad HD สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย